พาวก็จะแบบเป็นคนที่จริงๆแล้วพาวจะชอบเรียนรู้จากตัวเขาจากครอบครัวด้วยเพราะพาวเชื่อว่าเหมือนแพาวจะหล่อหลอมมาความมาเป็นแพาวพาวก็ต้องแบบเหมือนครอบครัวพาสอนมาแบบไหนอย่างเช่นโทรศัพท์เนี่ยอย่างบ้านแพาวเนี่ยคือไม่ว่ายังไงอ่ะต้องรับเพราะครอบครัวมาก่อนต้องรับห้ามมิสคอลเผื่อแม่ emergency มีอะไรไม่สบายอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาถึงฟอยเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเวลาที่มีเหตุการณ์เงี้ยบางทีเราก็จะถามแม่เล็กทำไมฟอยแบบเป็นนี้เขาก็จะให้คำตอบหลายๆอย่างมาว่าเนี่ยไปบ้านยายหรือไปอะไรเงี้ยเราก็จะเจอว่าบ้านเขาเป็นคนที่ผู้หญิงเข้มแข็งมากเป็นผู้หญิงเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองไม่สบายไปหาหมอเองจะทำอะไรเองเงี้ยคือเขาชินกับการที่เติบโตมาในบ้านที่ผู้หญิงที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไม่ให้เขาเซนซิทีฟแบบว่าเป็นยังไงไปหากินยาหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาอ่ะมันไม่ได้คุ้นชินกับเหตุในเรื่องราวแบบนี้เราเลยเราเข้าใจว่าเอาผู้ชายคนนี้เขาโตมากับครอบครัวที่ผู้หญิงแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะมันเลยค่อนข้างสำคัญที่เราจำเป็นต้องบางอย่างเราก็รับรู้ค่ะแบบเหมือนข้อมูลจากแม่มาซึ่งมันก็ช่วยเราให้ครบแล้วก็คบเขาได้ยาวด้วยมีส่วนค่ะแพลวดูพยายามเข้าใจแล้วก็เข้าใจไปหมดเลยหมายความว่าแบบเขาเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบหมดแล้วไม่เลิกไม่หมดไม่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าแบบเวลาพูดถึงมันดูชิลมันดูง่ายมันดูไม่เจ็บปวดมันดูไม่ทุกข์ร้อนมันดูผมว่าก็โอเคอ่ะก็ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เข้าใจอ่ะมันมีในช่วงเวลาที่เรางอนก่อนที่เราจะไปคุยกับแม่มันก็จะมีบ้างว่าแบบเราไม่รู้จักอ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงทำไมอยู่ดีทำไมคนนี้แบบไม่เห็นใส่ใจไม่เห็นสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆคือเขาจะสนใจแต่เป็นในแบบของเขาแบบนี้ที่เขาแบบเป็นผู้ชายที่แบบเติบโตมาในบ้านผู้หญิงแข็งแรงอะไรเงี้ยทุกคนดูแลตัวเองกันหมดโดยธรรมชาติเราขี้งอนไหมเดี๋ยวนี้ไม่ขี้งอนเมื่อก่อนขี้งอนเคยทะเลาะกันแบบแรงๆไหมคะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเป็นคนที่จะแบบโอเคอย่างนี้ป่ะไม่บางทีเราก็เงียบบางทีฟอยก็แบบเงียบแต่วันรุ่งขึ้นเดี๋ยวฟอยก็โผล่มาแล้วไงก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่แรงมากคือฟอยจะไม่เคยหายไปเกิน2วันฟอยจะไม่เคยหายไปมันก็เลยทำให้เหตุการณ์มันไม่ค่อยรุนแรงด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นขอบคุณเขาไปด้วยนะว่าเขาไม่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดหรืออะไรยังไงก็ตามวันรุ่งขึ้นเขาโชว์อัพแล้วว่าฉันอยู่นี่อย่างในตอนที่แบบจะจีบกันแล้วเดินหน้ากันเนี่ยใครเป็นคนออกตัวแรงกว่ากันฟอยออกตัวแรงมากฉันเป็นผู้ชายฉันจะต้องมาผู้หญิงแล้วก็มาหาผู้หญิงแต่ว่าเขาข้อดีของเขาก็คือเห็นเขาแบบนี้เขาคิดเยอะเหมือนกันเขาไม่มาคนเดียวเขาลากเพื่อนเขามาด้วยเช่นวันนี้เนี่ยผ่านมาทำงานแถว GDS เนี่ยอยู่ซอยบ้านแพลวพอดีเลยเราอยากตัดผมหน่อยขอยืมห้องหน่อยนะเอาเพื่อนมาตัดผมในห้องในบ้านแพลวแล้วก็กวาดเองเรียบร้อยเก็บขอบคุณกลับบ้านนะบ๊ายบายไปทำงานต่อละแค่นี้แต่เหมือนกับแค่ได้มาใช่ค่อยๆเข้ามาในชีวิตใช่แล้ววันต่อไปเนี่ยเราไปฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ตมากับเพื่อนเหมือนกันซื้อสมูทตี้จะมาทำให้กินเป็นกล้วยไปเลยเราไม่กินกล้วยไม่เป็นไรมีสตรอเบอรี่ทำสตรอเบอรี่สมูทตี้ให้กินประมาณนี้ค่ะคือเขาจะเป็นแต่ลากเพื่อนมาด้วยทุกครั้งแต่เขาก็น่ารักในมุมของเขานะคราวนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นการแก้ปัญหาจริงไหมเช่นเวลาที่เราทะเลาะกันเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นเราก็จะเนียนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันดีค่ะในการที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานมันไม่ได้แก้มันก็ยังอยู่คืออย่างดีที่แพรก็เป็นคนที่โอเคงั้นgo onแต่มันจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าทำไมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันมีปัญหาอยู่นะทำไมไม่คุยทำไมไม่เอ่ยปากว่าขอโทษเงี้ยไม่คืออันเนี้ยคุยเป็นเรื่องเดียวที่คุยเรื่องการที่เราถ้าไม่สบายหรือว่าเรามีอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเราอยากให้เขาใส่ใจเราหน่อยถามเรานิดแบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราคุยไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาค่ะกลายเป็นเรื่องที่เราคุยมาหลายรอบแต่ไอ้เรื่องที่เล็กๆน้อยๆผ่านไปอ่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็โผล่มาแล้วก็อ่ะพอรู้แล้วอันนั้นอ่ะเขาโอเคแต่ส่วนใหญ่คือเรื่องที่มันรีพีทมันเป็นเรื่องซ้ำที่เราพูดแล้วแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่พอเราเริ่มคุยซ้ำๆเรื่องเดิมพาวจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่จะแบบทำไมเราต้องมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วเราไหวไหมทำไมเราต้องอยากได้จำนวนเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเราพูดแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเราต้องพูดบ่อยๆแล้วเราเป็นคนที่อยากจะมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆไหมเราไม่อยากให้ตัวเองมีอารมณ์นั้นสิ่งที่เป็นปัญหาจริงคือหนูอยากได้รับความใส่ใจใช่ไหมคะใช่แต่เขาก็จะไม่ได้หามีเมสเซจมีอะไรกันบางทีหนึ่งอาทิตย์เราเจอกันหนึ่งครั้งสองอาทิตย์เราเจอกันก็สองครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับแพลวเขารู้สึกว่าเขาอยู่ได้นะ
แต่ถามว่าเวลาที่มันมีเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยรถเราชนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีบ้างที่เรารู้สึกว่าแต่เขาก็ไม่ได้ผิดอีกเหมือนกันอ่ะบางทีเขานอนแล้วเขาต้องไปดำน้ำตอนเช้าแล้วเขาก็ใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วเขาแต่เรารู้สึกว่ามันในความเป็นเขาแบบนั้นเราเข้าใจในหน้าที่การงานอะไรของเขานะแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่ามันไม่พออย่างเช่นมันมีเหตุการณ์อันนึงที่แบบมีอุบัติเหตุแล้วยังไงคะคืออย่างน้ำมันท่วมเข้าไปในรถหรืออะไรเงี้ยเราก็โทรหาประกันก่อนเสร็จปุ๊บเราก็โทรหาเขาต่อแล้วเขาก็แบบโอเคง่วง อยากให้ไปไหมหึคือเราแบบอยากให้ไปไหมคือเราเห็นเขามีรถที่สูงเราคิดว่าเขาน่าจะมารับได้ไงแล้วเราก็แบบพอเราได้ยินคำนั้นน่ะเราแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะคือมันจะเป็นเรื่องอารมณ์แบบเนี้ยซึ่งเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการคือแพลรู้สึกว่าเขาไม่ควรถามว่าอยากให้ไปเขาควรออฟเฟอร์มันเลยว่าเดี๋ยวไปช่วยนะใช่แต่ถ้าเรารถชนต่างจังหวัดไม่ต้องมาแต่แค่อยู่ในโทรศัพท์เป็นเพื่อนกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกอ้าวก็เดี๋ยวแม่กำลังจะถึงแล้วไงก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วเขาต้องรีบนอนเพราะวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปเรียนดำน้ำให้ถ่ายละครตอน 5:00 ซึ่งเราก็เข้าใจอีกเพราะตอนนั้นมันประมาณเราไปถ่ายหนังอ่ะมันก็เที่ยงคืนนะคะที่เราจะขับกับพัทยาจากชลบุรีเราถ่ายหนังที่ชลบุรีแล้วก็จะกลับพัทยาที่บ้านไปหาแม่ต่อซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไกลด้วยตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้ expect ว่าเขาจะต้องมาแต่ว่าเราแค่ให้ถามว่าเป็นยังไงอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแต่ในความรู้สึกเขาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคือเขาใช้พลังที่ถ่ายละครอ่ะมาทั้งวันแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นนึงต้อง 5:00 เพื่อที่จะไปเรียนดำน้ำอีกเราก็แบบจะไม่ให้มันนอนก็ไม่ใช่นะแต่ถามว่ารู้สึกว่าอยากให้อยู่ต่อไหมที่อยากให้อยู่ก็เลยให้นอนไปแล้วก็ส่งเมสเซจไปว่าหลับได้ไงอ่ะหลับได้ไงอ่ะอะไรอย่างนี้ของว่ามันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพาวอ่ะแต่ถามว่าพอมาถึงตอนช่วงหลังๆมาแล้วอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราคุยเกิน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งในเรื่องแบบนี้ในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไหวมั้ยเราไหวเราเองอ่ะไหวมั้ยที่เราจะมีมานั่งคุยแล้วเราก็มีอารมณ์โมโหหรือโกรธหรืออยากได้อะไรจากเขาแบบเนี้ยหรือต้องมานั่งถามขอความเข้าใจหรืออะไรเงี้ยเราอ่ะเป็นคนไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่เป็นแบบจุดระเบิดที่แบบไม่ไหวแล้วแบบไม่ใจไม่ทุกอย่างของมันจะไม่ใช่แบบว่าปุ้มระเบิดเพราะมันจะแบบค่อยมาแค่เคยทะเลาะกันเสียงดังไหมหรือพูดกันอย่างนี้ตลอดเลยเสียงดังก็มีพูดอย่างเงี้ยก็มีแต่ส่วนใหญ่พาวถ้าพาวแบบคุยพาวจะคุยอย่างเงี้ยแต่เป็นยาวๆไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6ไม่ทําอย่างงี้ว่าถ้าในโทรศัพท์อ่ะไม่มียกเว้นมาเจอหน้าแล้วแบบว่าถ้ามันผิดมากๆแต่ว่าเถียงกันอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งคู่ไม่ใช่แค่พาวคนเดียวมันจะเป็นทั้งคู่คือแน่นอนว่าทุกคนมันมีอารมณ์โมเมนต์นั้นอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นในโทรศัพท์หรือถ้าคุยอย่างเงี้ยพาวจะค่อนข้างจะคุยแบบเรียบแต่1 2 3 4 5เงี้ยค่ะจะแบบไปเรื่อยๆสึกคุยแล้วยังไงไม่เข้าใจแบบเนี้ยแล้วเขาฟังไหมคะเขารับฟังไหมเขาฟังไปพูดเลยเขาไม่พูดเลยเฮ้ยไม่พูดเลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งนะแต่ยอมรับไม่ได้สักอย่างคือได้บางอย่างแต่บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นสิ่งที่เราต้องการอ่ะแล้วเรามันไม่ได้หายไปแต่ทีเนี้ยเราจะมานั่งโทษเขาอะอย่างเดียวมันไม่ได้บางครั้งอะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ว่าเราอะไหวไหมเราไหวไหมเราต้องทุกอย่างพารู้สึกว่าเราปรับเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราต้องกลับมาสู่จุดที่เราคอนโทรลได้นั่นคือตัวเราว่าเราโอเคไหมอยากให้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปไหมบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราอายุเท่านี้แล้วเราคิดว่าคนนี้น่าจะจบที่คนนี้ละบางทีเราลองมองว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุนะบางทีคนเรามันบางทีเราจะกลัวกับแค่อายุเท่านี้มันไม่เวิร์กเรื่องแค่อายุว่าอายุเท่าไหร่แล้วจะมานั่งบอกว่าเราจะต้องแต่งงานแล้วต้องมีลูกแล้วจะต้องอะไรแล้วเงี้ยมันไม่แฟร์สำหรับตัวเราเองคือไม่เอาอายุมาเป็นตัวกดดันว่าต้องเลือกใช่ในวันนี้ซึ่งแพรวกับฟอยอายุห่างกัน4ปีค่ะจริงๆนะถ้าถามตรงๆเลยปัญหาหลักๆที่ทำให้มันไปต่อไม่ได้คืออะไรแพรวนั่งดูแล้วจากปัญหาหลักๆเนี่ยมันไม่มีมันเป็นปัญหาที่รวมกันหลายๆอันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่เลิกกันมันไม่มาเลิกกันเพราะว่าปัญหาหลักปุ้มทีเดียวแต่ของแพรวอ่ะมันจะมีรวมมาหลายๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญสำหรับตัวเราแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าเราต่างกันยังไงในภาพเบื้องต้นทุกคนเห็นว่าแพรวลุยฟอยลุยน่าจะไปด้วยกันได้
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันละเอียดกว่านั้นคือแพลวแบ่งออกเป็นแบบในเรื่องของความรักที่แต่ละคนจะลักษณะความรักของทุกคนเป็นยังไงถ้าสมมติทะเลาะกันมันจะมีความรักที่เราอยากได้อ่ะภาษารักถูกไหมคะภาษารักมันจะมีแบบว่าทัชชิ่งแบบคำพูดดีๆหรืออะไรเงี้ยเรานั่งวัดแล้วเรารู้สึกว่าเราแตกต่างกันตรงจุดนี้ซึ่งค่อนข้างเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือของฟอยจะเป็นคำพูดดีๆทางเมสเซจหรือว่าพูดกันอย่างเงี้ยดีๆจบแล้วสำหรับผู้ชายค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับผู้หญิงจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบไม่เป็นไรนะทัชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคะคือเป็นคนสัมผัสกอดในทางจิตวิทยาข้อที่สำคัญมากคือภาษารักคนละภาษากันคนละภาษาคือเขาจะไม่เข้าใจหรอกว่าที่เราพูดไปทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรแล้วแพลวก็แบบไม่พอไงแค่คำพูดอ่ะมันไม่ได้เนี่ยหรอคะคือมันค่อนข้างสำคัญในการที่จะมานั่งวัดบางทีถ้าเราอยู่ในปัญหาอะไรสักอย่างในความรักลองดูว่าภาษารักของเราตรงกันไหมมันถึงมันความอบอุ่นอ่ะหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างมาจากภาษารักเดียวกันจริงๆมันคือการไม่พอดีกันนั่นแหละไม่พอดีเราต้องการการแสดงออกต้องการการกอดการปลอบใจการวิ่งมาหาณเวลานั้นหรือไม่ได้แบบไม่ต้องพูดมีบ่นทุกอย่างว่าเอ้าถ้าสมมติอันนี้ก็ไปอันนั้นสิหรืออะไรเงี้ยทางออกง่ายๆแต่บางทีเรารู้หมดแหละแต่เราแค่ต้องการไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยวอมๆอย่างเงี้ยคือภาษาของเราอ่ะมันไม่ตรงกันเคยคุยกันถึงเรื่องแบบจุดหมายปลายทางร่วมกันไหมคะไม่เคยคุยในเรื่องที่ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตมีลูกกี่คนอะไรไม่มีแต่ว่าในเรื่องแต่งงานมีบ้างมีบ้างก็5ปีเนาะใช่มีบ้างค่ะแต่ว่าของคำตอบของฟอยก็จะยังไม่นิ่งมากอะไรเงี้ยแปลว่าคนที่คุยเรื่องแต่งงานคือเราไม่พาวไม่ได้คุยเขาเป็นคนคุยพี่เคยเห็นฟอยให้สัมภาษณ์เขาก็ยังรักน้องแพลวนั่นแหละแต่เป็นความรักที่ไม่ต้องครอบครองก็ได้เช่นกัน